และนี่ก็คือต้นสนอายุ200กว่าปีนะครับซึ่งปลูกโดยพระเจ้าตากสินเมื่อครั้งท่านยกทัพมาพักที่วัดแห่งนี้นะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนสุขุมวิทบางนาตราดนะครับตรงปากซอยเข้าวัดบางละมุงตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับแถวนี้จากอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบังนะครับก็จะมีรถพ่วงรถคอนเทนเนอร์วิ่งเข้าตอกซอกซอยแคบๆไม่เห็นกันอยู่เป็นประจำนะครับประมาณไม่ถึง100เมตรก็จะเจอโรงเรียนบางละมุงนะครับวันนี้จะพามาไหว้ศาลพระเจ้าตากสินนะครับแล้วก็ดูต้นสนยักษ์อายุ200กว่าปีที่ท่านได้ทรงปลูกไว้ที่วัดแห่งนี้เมื่อครั้งท่านได้ยกทัพมาพักที่วัดแห่งนี้เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะครับในปี2310นะครับประมาณ200เมตรก็จะเจอวัดบางละมุงแล้วนะครับครับวัดนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่นะครับตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเลยนะครับนี่บริเวณภายในวัดนะครับมีรูปหล่อพระอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับมีพระอุโบสถหลังใหม่ของทางวัดนะครับพระโบสถ์หลังนี้ประดับด้วยเครื่องเบญจรงค์นะครับสวยงามนะครับก็จะมีศาลพระพรหมอยู่ในวัดด้วยนะครับนี่คือต้นตะเคียนทองอายุหลายร้อยปีนะครับซึ่งถูกพบโดยบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับซึ่งกำลังก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังได้ขุดพบนะครับแล้วก็ได้นำมาถวายให้วัดบางละมุงแห่งนี้นะครับจะมีพระราหูด้วยนะครับเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะครับครบเลยนะครับมาวัดเดียวได้ไหว้ครบเลยนะครับอันนี้เป็นคลองบางละมุงนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังวัดนะครับมีสะพานข้ามคลองฝั่งด้านโน้นก็จะเป็นถนนสุขุมวิทนะครับนี่ผมอยู่บนสะพานลำคลองฝั่งด้านโน้นก็จะลงทะเลไปนะครับอ
สังฆทานนะครับครับแล้วก็ด้านหลังผมนี่ก็คือต้นสนยักษ์ที่ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับอายุมากกว่า250ปีและที่สำคัญเป็นต้นสนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านได้ทรงปลูกด้วยพระองค์เองเมื่อครั้งยกทัพมาพักที่วัดบางมูแห่งนี้นะครับเมื่อครั้งที่เสียกรุงศรีครั้งที่สองนะครับหลังจากกรุงศรีแตกท่านก็ได้ยกทัพรวบรวมไพร่พลมาทางภาคตะวันออกเพื่อที่ว่าจะรวบรวมไพร่พลไปกลับไปกู้คืนกรุงศรีอยุธยาจากพม่านะครับท่านก็ได้ยกทัพมาพักที่วัดบางมูแห่งนี้ท่านก็ได้ต้นสนต้นนี้ไว้ซึ่งถึงตอนนี้ก็ถือได้ว่า200กว่าปีแล้วสำหรับต้นสนต้นนี้นะครับครับต้นสนยักษ์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งพระเจ้าตากสินได้ปลูกไว้เมื่อ200กว่าปีก่อนนะครับหลวงพ่อคงนะครับอยู่ในระหว่างบูรณะซ่อมแซมนะครับครับและนี่ก็คือศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดบางละมุงนะครับซึ่งชาวบางละมุงได้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะครับเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้มากราบไหว้เพื่อรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณที่ท่านได้กอบกู้เอกราชให้กับบ้านเมืองของเรานะครับใครที่ใช้ถนนบางนาตาดผ่านอำเภอบางละมุงก็แนะนำให้แวะมาสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็ชมต้นสนยักษ์ที่ท่านปลูกไว้เมื่อ200กว่าปีก่อนนะครับเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่านที่ได้กอบกู้เอกราชให้กับชาติไทยเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ